วันนี้ขอถามกันหน่อยนะครับว่าผลไม้อะไรเอ่ยที่ได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งผลไม้ครับคุณหนกทุเรียนถูกต้องครับเรื่องของผลไม้ตอนนี้ก็ถือว่าหลายจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดออกจันทบุรีระยองตราดนี่ตอนนี้คือคักมากแต่ว่าภาคใต้ครับดูครับล่าสุดที่เนชั่นเพิ่งไปจัดกิจกรรมเนชั่นไบท์ไทยแลนด์นะฮะลันตาปัดลักโรคเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะครับดร.พินิจบุญเลิศที่เห็นในภาพนี้ฮะเป็นพรีเซนเตอร์เองนะครับนี่ฮะโชว์ทุเรียนให้ดูครับว่ากระบี่ไม่ได้มีแต่เฉพาะเกาะแก่งทะเลสวยเท่านั้นกระบี่มิใช่เป็นเพียงแค่สวรรค์ของคนรักทะเลเท่านั้นแต่กระบี่ยังเป็นสวรรค์ของคนที่รักและชอบกินทุเรียนด้วยนี่นะฮะเมียงแต่ลูกเล็กกระปุกลุกอย่างที่ถือโชว์นะครับและลูกใหญ่ๆเนื้อเนี่ยเขาบอกว่าอร่อยเหาะไม่แพ้แถบเมืองจันทน์เลยนี่นะครับใครที่ยังไม่ได้ชิมลองไปดูนะครับที่จังหวัดกระบี่ตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวคึกคักมากมายโดยเฉพาะฝรั่งต่างชาตินี่ชอบจริงๆครับกระบี่ครับอย่าว่าแต่คนต่างชาติครับคนไทยรวมไปถึงทัวร์จีนตอนนี้ก็แห่ไปกระบี่กันเยอะจริงๆนี่นะครับประเทศไทยสวยทุกที่น่าเที่ยวทุกที่นะครับช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีก็แล้วกันครับวันนี้ทางเนชั่นก็ไปปั่นที่นั่นนะฮะปั่นรักโลกนะฮะอะไรนะลันตาปั่นรักโลกนะครับไฮไลท์เมื่อวานนี้เนี่ยอยู่ที่สะพานใหม่เอี่ยมที่เพิ่งเปิดนะฮะใช่ใช่สวยมากสิริลันตาผมเนี่ยไปเกาะลันตามา3เที่ยวนะครับครับต้องไปรอข้ามแพเรือยนต์น่ะแพยนต์น่ะโอ้โหบางทีรอเป็นชั่วโมงตอนนั้นยังไม่มีสะพานยังไม่มีกำลังเห็นต่อหม้อจออยู่นะฮะนี่ไปเมื่อตอนปลายปีต้นปีเนี่ยก็ยังไม่เสร็จก็ต้องไปข้ามแพยนต์เนี่ยช่วงเทศกาลเนี่ยน่าเห็นใจนักท่องเที่ยวและชาวบ้านมากบางคนเนี่ยถอดใจเลี้ยวกลับเลยครับเพราะรอเป็นครึ่งค่อนวันก็มีแต่นี่ก็สะท้อนถึงความฮอตฮิตของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆหลากหลายที่กระบี่ไงโดยเฉพาะที่เกาะลันตาไปแล้วเนี่ยเมืองไทยนะอยู่ที่ไหนเห็นที่ไหนก็ชอบก็รักนะครับเกาะลันตาเป็นอีกที่หนึ่งที่โอ้โหผมรู้สึกว่าอิจฉาชาวบ้านเลยนะครับที่อยู่กับธรรมชาติเห็นวิวทิวทัศน์แล้วก็มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ด้วยนะแล้วตอนนี้เนี่ยรีสอร์ทที่พักเนี่ยตึมเลยครับเกาะลันตาแล้วแพงด้วยนะครับผมมีโอกาสไปนั่งทานข้าวตอนที่ไปถ่ายรายการเมื่อต้นปีท่านผู้ว่านี่แหละพาผมไปนะครับดร.พินิจเลยครับโอ้โหคืนนึงเนี่ย 20,000 คืนละ 50,000 คืนละ 100,000 ก็มีมันมีหลายระดับนะครับตั้งแต่หลักร้อยจนหลักแสนนะครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่ล่าสุดเลยครับนี่นะโอ้โหสวยงามมากท่านผู้ว่าครับเดี๋ยวต้องพาผมไปอีกรอบแล้วครับเนี่ยสะพานใหม่ไม่เคยไปนะครับแล้วจะไวเลยฮะจากเดิมเนี่ยรอเป็นชั่วโมงนอกจากกระบี่ก็ขอเชิญชวนนะครับไม่ใช่เฉพาะทะเลหรือเกาะสวยๆยังเป็นสวรรค์ของคนที่ชอบหรือชอบกินทุเรียนด้วยนะครับนอกจากกระบี่ถามคุณหนกทีไรอีกรอบครับว่าทุเรียนที่ได้ชื่อว่าแพงที่สุดในโลกเนี่ยที่ไหนครับแพงที่สุดในโลกที่เพิ่งจะเป็นข่าวไปเมื่อนานมานี้เองใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ที่งงกันสิครับที่ไหนครับนนทบุรีโอ้โหนี่ทำไมเก่งอย่างนี้รู้หมดเลยทุเรียนนนท์ขึ้นชื่ออยู่แล้วนี่ใช่ไหมเป็นหมื่นที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ก็ได้ยินได้ฟังกิตติศัพท์ของทุเรียนนนท์มานานแล้วจองอ่ะผมเนี่ยเคยไปบุกถึงสวนมาแล้วนะครับแต่ก่อนจะไปบุกดูฮะล่าสุดครับเขามีงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับตอนนี้พฤกษานนท์59นี่ครับที่ในภาพเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่านิสิตจันสมวงศ์นะครับก็มอบอะไรครับมอบทุเรียนในตะกร้าที่ท่านเสื้อลาสกอตซ้ายมือเนี่ยคือท่านนายกเกือบ10สมัยนะครับครับนายกเทศบาลนครนนทบุรีนายกสมนึกชนะเดชากุลครับปรากฏว่าเขามีการประมูลทุเรียนอร่อยก้านยาวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนนท์ลูกที่ในตะกร้าเนี่ยครับคุณนกคราวนี้คงเสร็จผมแน่ทายไม่ถูกแล้วครับอะไรครับผมว่าราคาที่เขาชนะการประมูลถึงขั้นที่ว่าท่านพ่อเมืองต้องมามอบให้ตัวเองอ่ะเฮ้ยเห็นราคาเลยผม6หลักผมเดา6หลักเป็นแสนเลยเหรอก็มันขึ้นหน้าจอเลยครับเอาละผมยังได้ดูเลยอ่า 201,000 เหรอนี่ครับไม่ตอนแรกจะเดาว่า6หลักอยู่แล้วหลักแสนแน่ล่ะผมเนี่ยที่จะว่าไปจะหาว่าคุยไปชิมมาแล้วครับเหรอฮะแต่เมื่อก่อนชิมลูกละ10,000-12,000ครับอ๋อแต่ว่าพันเดียวกันพันเดียวกันเลยสวนเดียวกันเนี่ยผมก็จะว่าสวนเดียวกันด้วยนะครับคือตอนนี้201,000นี่ลูกเดียวลูกเดียวสิครับ oh, นี่ฮะ oh, ตอนนี้ถือว่าประเทศไทยเราเนี่ยกินเนสบุ๊กเวิลด์ออฟเรคคอร์ดช่วยมาบันทึกเลยนะครับว่า
ทุเรียนราชาผลไม้โลกเนี่ยแพงที่สุดของโลกอยู่ที่ประเทศไทยจังหวัดนนท์ครับ210,000 บาทเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยเอาไปเก็บในตู้เซฟนะครับยังไม่ได้กินก้านยาวก้านยาวก้านยาวคือก้านยาวเนี่ยเป็นเขาบอกว่าเป็นราชาของราชาทุเรียนนะครับก็ยังมีมุมมองที่แตกต่างกันนะครับหลายท่านเนี่ยที่เป็นคอทุเรียนพันธุ์แท้เนี่ยเขาบอกว่าที่จริงเนี่ยสูงสุดคืนสู่สามัญนะคือพันหมอนทองเนี่ยถ้าคัดดีๆพันดีๆนะก็โอเคอร่อยแล้วเนื้อโดยรวมๆเนี่ยจะคัดไม่ดีอะสิจะคัดไม่ดีอะสิแต่ก้านยาวใช่ไหมจะหาซื้อได้ง่ายๆนะถูกต้องถูกต้องคือก้านยาวเนี่ยต้องยกให้จังหวัดนนท์เขาผมเคยไปบุกในสวนแล้วครับตอนนี้เนี่ยด้วยเหตุที่ว่าหลายคนทำไมบอกว่าราคาเวอร์ไปหรือเปล่าแล้วซื้อขายจริงๆมันลูกละหมื่นจริงหรือเปล่าต้องตอบว่าจริงนะครับเพราะว่าทุเรียนนนท์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยพื้นที่เพาะปลูกน้อยมากเพราะถูกหมู่บ้านจัดสรรโครงการต่างๆเนี่ยยึดสวนไปหมดแล้วครับใช่คือรุ่นพ่อรุ่นปู่ย่าตายายก็เหนียวแน่นแล้วครับแต่พอรุ่นลูกรุ่นหลานนี่ไปหมดแล้วครับจากไร่ละไม่กี่หมื่นไม่กี่แสนสมัยก่อนตอนนี้ไร่ละ10ล้าน20ล้านนะครับลูกหลานก็ขายสวนทุเรียนหมดแล้วครับก็จะเหลือที่เฉพาะปลูกทุเรียนเนี่ยตอนนี้ทางจังหวัดก็ช่วยกันส่งเสริมมาช่วง 4-5 ปีนะครับให้อย่าเพิ่งขายหรือว่าที่มีที่อยู่เนี่ยก็พัฒนาปรับปรุงให้เป็นทุเรียนพันธุ์ดีอร่อยเหาะที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีราคาแพงเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของชาวนนท์เลยนี่ท่านผู้ว่าครับเดี๋ยวต้องให้ผู้ว่าพินิจท่านผู้ว่าสมนิสิตท่านผู้ว่านิสิตนะครับพาไปบุกสวนกำลังออกเยอะนะครับตอนนี้ครับยังกำลังคึกคักมากนะครับนี่ครับแม่ Amazing Thailand ทุเรียนแพงที่สุดในโลกอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีขอแสดงความดีๆกับท่านนายกสมนึกนะครับประมูลไปลูกละ 210,000 บาทขาดตัวนะครับตอนนี้น่าจะเก็บอยู่ในตู้เซฟธนาคารนะครับทุเรียนฮะทุเรียนกลัวคนจะเม็ดนึงนี่โอ้โหลูกนึงนี่พลูนี่คงจะหลายหมื่นนะครับนี่อย่างงี้ฮะแล้วก็ลดรางวัลลงมาเนี่ยรางวัลที่2นะครับชนะการประมูลเนี่ย 50,000 รางวัลที่3เนี่ย 30,000 ทั่วๆไปเนี่ยลูกละหมื่นนะครับลูกละหมื่นนี่ตอนนี้ก็ยังมีนะครับถ้าคุณหนกทีละก็ลองไปซื้อชิมเอานะครับลูกละหมื่นเดี๋ยวไปซื้อมาสัก10ลูก20ลูกใช่ครับกินเล่นเล่นกินเล่นเล่นนะครับหรือมาแจกแจกเผื่อๆมันก็ได้นะครับโถขอให้มีเถอะขอให้มีเถอะใช่ก็ต้องขอบพระคุณแฟนแฟนรายการแล้วก็แฟนๆหนังสือพิมพ์คมชั้นลึกนะครับที่ถามถ่ายมาว่าเอ๊ะวันนี้คอลัมน์ยอดนิยมวันจันทร์เนี่ยโอ้เขาถามมาเยอะมากใช่ครับทำไมฮะกิจการโทรยังล้อหายไปไหนอะไรอ่ะไม่มีเพราะว่าเราถือเลิกงานยามดีปรับผังพร้อมกับทีวีไงฮะของเราก็เปลี่ยนเวลาใช่ไหมของลายกนกมาอยู่10โมงเช้าวันอาทิตย์นี่เมื่อวานนี้ประเดิมผมยังดูสมเด็จโตวัดระฆังใช่ไหมใช่ครับเจาะลึกทะลุทะลวงมากตำนานสมเด็จโตนี่ไม่ทราบเลยผมนี่นะว่าท่านเป็นเนี่ยเขาจะสายเจ้าอ่ะถูกไหมฮะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์ของผมก็ย้ายมาอยู่6โมงครึ่งแล้วก็รีลันเช้าเนี่ย 9:30 นนะครับส่วนบทความนะครับก็ขยับเพื่อให้มันแบบปรับโฉมเหมือนกับวางหน้าร้านใหม่ไงจัดต้องจัดของอยู่วันนี้ไหมอยู่วันอาทิตย์ครับนี่เพื่อให้เข้ากับสีสันบรรยากาศเพราะผมเนี่ยจะเขียนเรื่องท่องเที่ยวเรื่องพ่อแก่แม่เฒ่าผู้พิการผู้ป่วยพักฟื้นสุขภาพนั่นไงจะไปเที่ยวไหนดีนี่เขียนเรื่องร้านดอเวอร์เบเกอรี่อันนั้นไม่ใช่อันนี้คุณเกี้ยงครับก็อ๋อเลยฮะก็อยู่ข้างๆกับเกี้ยงนะคุณจินเฟอร์ยังอยู่นะครับนี่ครับมาอยู่วันอาทิตย์หมดเลยคุณเกี้ยงถูกต้องครับแล้วนี่ของคุณกฤษณะใช่ครับรวมหัวกันเลยครับรวมพลังเลยครับรวมพลังรวมพลังครับสามพลังเลยรวมหัวมาดูไม่ดีคุณเกี้ยงครับคุณจินเฟอร์คิมแล้วก็ผมนะครับผมก็จะชวนไปเที่ยวเกาะเกร็ดที่เราเคยได้ฟังนะฮะเกาะเกร็ดปรับปรุงพัฒนาใหม่ล่าสุดใส่เฟรนลี่ดีไซน์เข้าไปจากเดิมมีแต่บันไดลงเรือไม่ได้ห้องน้ำเข้าลำบากที่จอดรถไม่มีตอนนี้ผู้ว่านายกอบต. อบจ.สมาคมมนุษย์ล้อในพื้นที่และกระทรวงการพัฒนาสังคมท่านอดุลไปปรับให้หมดแล้วครับก็ขอเชิญเห็นไหมผมก็เลยเนี่ยเขาเลยมาอยู่วันอาทิตย์นี่สีสัน beautiful Sunday ใช่ครับก็ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเดือนนี้สัปดาห์นี้เป็นต้นไปก็เรียนเชิญนะฮะอยู่ที่พระราม2ซอย40นะฮะร้านดอเวอร์เบเกอรี่ครับอันนี้จะถามเคียงได้ครับอย่ามาต่อรายการได้ครับผมนะครับมีอะไรอีกฮะปิดท้ายหน่อยครับแหมเวลาจะหมดพอดีนะครับก็อยากจะพาไปที่รู้จักพาไปรู้จักอีกครั้งหนึ่งกับตระกูลนักธุรกิจที่ได้ชื่อว่าเป็นแชมเปี้ยนตระกูลที่มีฐานะร่ำรวยที่สุดของประเทศไทยครับนะครับนี่ครับก็คือตระกูลนี้ตระกูลจิราธิวัฒน์เจ้าของเครือข่ายธุรกิจนะฮะศูนย์การค้าเฉพาะเครือเซ็นทรัลเนี่ยห้างเซ็นทรัลที่กระจายไปทั่วประเทศไทยตอนนี้เนี่ยประมาณ
30สาขานะครับนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่กำลังร้อนแรงคือว่าเครือเซ็นทรัลก็ไปบุกตลาดต่างประเทศอย่างค่อนข้างหวือหวานะครับทั้งที่ยุโรปก็ไปอิตาลีอย่างเงี้ยใช่ไหมครับกำลังจะไปอีกหลายชาติอาเซียนนี่กำลังบุกเวียดนามอันนี้ที่ห้างไหนอันนี้ก็ผมก็เลยไปที่เซ็นทรัลเวิลด์ราชประสงค์เนี่ยผมก็นี่ครับได้2ทายาท2รุ่นของตระกูลจีราธิวัฒน์นะครับสุภาพสีชุดดำขวามือนี่ก็คือคุณสุภัทราจีราธิวัฒน์อันนี้ก็เป็นทายาทรุ่นที่2นะครับแล้วก็เป็นรองประธานอาวุโสที่ดูแลทางด้านภาพลักษณ์องค์กรทั้งหมดของเครือเซ็นทรัลนะครับส่วนผู้ชายที่เข็นผมใส่สูทสีเทาเนี่ยคุณอิสเรศหรือคุณแกละจีราธิวัฒน์อันนี้เป็นทายาทรุ่นที่3ของจีราธิวัฒน์ตอนนี้คุณอิสเรศเนี่ยก็มาบริหารดูแลของเซ็นทรัลเวิลด์นะฮะครับเซ็นทรัลราชประสงค์เนี่ยคุณกนกทิศละครับโอ้โหผมก็เพิ่งทราบทั้งสองท่านได้ฟังนะฮะเปิดมาครั้งแรกแต่ปี07นะครับเก่าแก่มากเลยนะครับดูเหมือนจะใหม่ๆนะคงจะรื้อแล้วสร้างใหม่มั้งไงแต่ว่าครั้งแรกมาเนี่ยปี07นะนี่กี่ปีอ่ะ52ปีอ่ะถูกไหมฮะ52ปีแต่สาขาแรกเนี่ยปี2500ตั้งแต่เจ้าสัวเตียงจีราธิวัฒน์ยังอยู่นะครับวังบุรพาถูกโอ้โหรู้ได้ไงครับเนี่ยเคยไปวังบุรพาแล้วก็มาเยาวราชตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับแล้วก็ขยายดูสิฮะนี่คือการวางรากฐานธุรกิจที่เติบโตเติบใหญ่ต่อมาก็กลายเป็นตระกูลธุรกิจที่ร่ำรวยที่สุดของประเทศไทยนะครับล่าสุดฟอร์บจัดอันดับเนี่ยฮะมูลค่าสินทรัพย์ต่างๆรวมมาเนี่ยกว่า400ล้านบาทครับวันนี้เวลาไม่พอแล้วครับเดี๋ยวว่ากันหน่อย